วัสดีครับกลับมาพบช่วงสดจากโต๊ะข่าวกับผมอรุณรัตกูลนะครับวันนี้ยังคงเป็นเรื่องของการรายงานสดจากพื้นที่นะครับโดยทีมข่าวพิเศษของฐานออนไลน์มีนัดสัมภาษณ์คุณชัยพรศรีถันประธานชมรมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคกลางนะครับซึ่งนำคณะเข้ามายื่นหนังสือให้กับคุณปิติพงษ์ขึ้นบุญณอยุธยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้มานั่งเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์หรือที่เราเรียกกันว่าเอ็กบอร์ดนะครับสำหรับการที่คุณชัยพรเข้ามาพบครั้งนี้ก็เนื่องจากความเดือดร้อนในเรื่องของปัญหาผู้เลี้ยงไข่ไก่ที่พบว่าราคาไข่ตกต่ำอย่างต่อเนื่องพบกับรายละเอียดของการสัมภาษณ์คุณชัยพรได้แล้วครับก่อนอื่นก็คือเราเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคกลางนะในนามของประธานผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคกลางนายชัยพรศรีถันครับก่อนอื่นเรามาดูยุคของนายกท่านพลเอกประยุทธ์นะครับว่ายุคนี้คือราคาไข่ตกต่ำมากจนเกษตรกรผู้เลี้ยงทั่วประเทศเดือดร้อนนะครับแต่เกิดจากได้ยุครัฐบาลก่อนที่มีการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์เสรีดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมีมาตรการวันนี้ที่จะมายื่นกับประธานเอกบอร์ดนะครับเพื่อให้แก้ปัญหาราคาไข่ตกต่ำแบบเร่งด่วนและระยะยาวดังนั้นคือข้อแรกเนี่ยที่เราจะมาเรียกร้องนะวันนี้คืออย่างน้อยเนี่ยคือต้องมีการให้ทางกรมปศุสัตว์เนี่ยทำงานเรื่องการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์แต่เร่งด่วนตอนนี้ก็คือต้องมีมาตรการปลดพ่อแม่พันธุ์เนี่ยประมาณสัก 200,000 ตัว200,000 ตัวเพื่อลดปริมาณเติมไก่เข้ามาในระบบเพราะตอนนี้ไก่ในระบบตอนนี้มีประมาณ53ล้านตัวดังนั้นเกษตรกรก็คือเรียกร้องว่าเกษตรกรที่ขาดทุนอยู่และที่กำลังจะปลดแม่ไก่เนี่ยขอให้ได้รับเงินชดเชยในส่วนที่เราจะต้องรีบปลดเพื่อแบ่งเบาภาระในการขาดทุนณตอนนี้ครับเพราะทุกวันนี้คือขาดทุนทุกวันที่เราเสนอทางเอกบอร์ดไปแล้วมาวันนี้ได้มายื่นเรื่องเนี่ยเราต้องการมาขอรับเงินชดเชยในส่วนที่เราปลดแม่ไก่ออกไปนะเพื่อที่จะกลับเข้ามาเลี้ยงใหม่โดยที่เราขอเสนอไปประมาณตัวละ60บาทเพราะตอนนี้ราคาไก่ปลดณตอนนี้เฉลี่ยแล้วเหลือตัวหนึ่งไม่ถึง40บาทดังนั้นเราก็เลยมีมาตรการว่าถ้าเกษตรกรจะกลับเข้ามาเลี้ยงใหม่ได้เนี่ยมันจะต้องมีเงินที่เป็นทุนสำรองไว้อยู่ประมาณตัวละ100บาทก็เลยต้องหาเงินชดเชยจากภาครัฐที่เข้ามาช่วยประมาณตัวละ60บาทและรวมกับที่เราขายไก่ปลดออกจากฟาร์มไปได้เนี่ยเฉลี่ยก็อยู่ประมาณสักตัวละ40บาทก็เหลืออยู่ประมาณสัก100เป็นมาตรการตรงเนี้ยที่เราต้องการให้เกษตรกรรายย่อยเนี่ยกลับเข้ามาเลี้ยงใหม่ได้แต่ช่วงนี้ราคาไข่ตกต่ำเนี่ยก็คือชะลอการเข้าเลี้ยงไปก่อนดังนั้นมาตรการเร่งด่วนที่สุดที่ทางท่านนายกนะครับที่จะต้องมีการแก้ไขในยุคของคสช.เนี่ยอันดับแรกการเปิดเสรีพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่เนี่ยคือทั่วโลกเขาไม่มีการเปิดกันแต่เรื่องราคาไข่เนี่ยจะมีผลอยู่ในประเทศไทยเป็นบางช่วงดังนั้นการเปิดเสรีเพื่อจะแก้ปัญหาราคาไข่แพงเนี่ยไม่ถูกวิธีมันต้องบริหารจัดการโดยกรมปศุสัตว์เพราะจริงๆแล้วกรมปศุสัตว์เนี่ยมีหน้าที่อำนาจเต็มอยู่แล้วเพราะเวลาจะมีการปลดไก่เคลื่อนย้ายไก่นำเข้าไก่จะต้องมีการขออนุญาตจากกรมปศุสัตว์โดยตรงดังนั้นกรมปศุสัตว์จะมาอ้างว่าไม่มีอำนาจไม่ได้ดังนั้นทางเรามีแนวคิดว่าถ้าบริษัท22บริษัทพ่อแม่พันธุ์เนี่ยจะนำเข้าพ่อแม่พันธุ์เนี่ยจะต้องมีปศุสัตว์เนี่ยเข้าไปตรวจเข้าไปดูว่าคุณได้เอานำเข้ามาเนี่ยเอามาขายไข่บริหารจัดการตลาดยังไงราคาไข่แบบไหนต้องมีการช่วยเกษตรกรตรงนี้ด้วยถ้าราคาไข่ต่ำกว่า3บาทเนี่ยต้องพ่อแม่พันธุ์เนี่ยต้องไม่เกินจาก 500,000 ถ้าราคาเกินจาก 3.50 เนี่ยตรงเนี้ยถึงจะมีการเปิดนำเข้ามาได้มันต้องเป็นวาระของทางกรมปศุสัตว์เองไม่ใช่ว่าอ้างว่าอำนาจไม่มีถ้าอำนาจไม่มีเนี่ยผมขอเสนอว่าถ้าอำนาจไม่มีในประเทศไทยเนี่ยเวลาเข้าไก่ย้ายไก่เนี่ยไม่ต้องมีขออนุญาตปศุสัตว์เลยถ้าคุณอ้างว่าไม่มีอำนาจดังนั้นผมถึงบอกว่าปศุสัตว์เนี่ยมีอำนาจเต็มในการที่จะนำไก่เข้าและออกจึงมีต้องประชุมกับผู้นำเข้าประมาณ22บริษัทที่นำเข้านะตอนนี้ผมบอกว่าถ้าคุณนำเข้าเดือนนี้เว้นสัก1เดือนหรือ1ปีคุณนำเข้าสัก6ครั้งหรือ
3เดือนคุณนำเข้าครั้งหนึ่งก็จะเป็นการลดพ่อแม่พันธุ์ณตอนนี้ณตอนนี้ที่มีการเปิดพ่อแม่พันธุ์นำเข้ามาที่แผนที่นำเข้านะ 862,042 ตัวณตอนนี้แผนตอนนี้มี 800,000 กว่าขนาดไก่ณตอนนี้ยิงไก่พ่อแม่พันธุ์เนี่ยประมาณ 600,000 กว่าถึง 700,000 ตอนนี้ก็มีปัญหาราคาไข่ต่ำกว่า2บาทแล้วดังนั้นผมบอกว่าคนที่ยื่นเสนอที่จะนำเข้าลูกไก่ไข่หรือพ่อแม่พันธุ์เนี่ยผมเลยเสนอว่าถ้าคนไหนจะนำเข้าแล้วไม่ได้นำเข้าต้องตัดโควต้าออกไปเลยไม่ได้มากันกันอยู่ว่าเอ้ยตัวเองจะนำเข้าแสนตัวแล้วนำเข้าจริงๆ 50,000 แล้วมากันอยู่จึงทำให้เสียผลประโยชน์กับการทำลายวงจรราคาไข่ในประเทศดังนั้นเป็นจิตวิทยาคือถ้านำเข้า 8-900,000 เนี่ยเป็นจิตวิทยาที่จริงแล้วเนี่ยอาจจะไม่ถึงก็ได้ดังนั้นผมจึงเสนอไปทางท่านนายกนะครับว่าขอให้ควบคุมปศุสัตว์กรมปศุสัตว์นิดหนึ่งว่าการนำเข้าเสรีอย่างเงี้ยมันสะเทือนกับผู้เกษตรกรรายย่อยจนไปถึงรายกลางจะประกอบธุรกิจตรงนี้คือการเลี้ยงไก่ต่อไปอีกไม่ได้แล้วก็เกษตรกรที่มาวันนี้คือทั้งมีทั้งสุพรรณนะครับมีทั้งสระบุรีแล้วลพบุรีแล้วก็นครสวรรค์นะครับแต่ยังมาอีกหลายจังหวัดเพราะภาคกลางมีทั้งหมด22จังหวัดจะมีเครือข่ายของทางสหกรณ์ชลบุรีแปะริ้วจะมาร่วมด้วยแล้วโดยนำโดยของนายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ตอนนี้ก็มารออยู่ที่จะประชุมเอ็กบอร์ดณวันนี้ครับครับที่ท่านได้รับชมไปแล้วนั้นคือการสัมภาษณ์สดจากพื้นที่ในปัญหาของผู้เลี้ยงไก่ไข่นะครับสำหรับช่วงต่อไปจะได้รับชมกับช่วง First Driveครับวันนี้จะพาท่านไปสัมผัสกับบรรยากาศจริงของการทดสอบรถโดยสารและรถยนต์นั่งซึ่งเป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า BYD ซึ่งนำเข้ามาทำตลาดในเมืองไทยโดยกลุ่ม Luxray นะครับพลาดไม่ได้โปรดรอเข้ารับชมนะครับสำหรับช่วงนี้รอสักครู่ครับ